ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะคนเราทุกคนน่ะไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดแม้แต่ดิฉันเองแม้แต่ท่านผู้ชมเองคนเราในชีวิตของทุกคนมันต้องมีถูกบ้างผิดบ้างแต่ว่าผิดแล้วเราแก้ไขได้แค่ไหนผิดแล้วเรายอมรับได้แค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นในสังคมทุกวันนี้มันกำลังสู้กันบนความผิดถูกเพราะว่าแต่ละคนคิดว่าตัวเองถูกหมดไม่มีใครผิดตรงนี้แหละค่ะก็เกิดการไม่ลงรอยเกิดกว่าการแตกแยกแตกร้าวแต่วันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นคนที่เคยทำผิดแล้วก็กลับตัวกลับใจจนทำประโยชน์ให้กับสังคมทำประโยชน์ให้กับผู้คนในสังคมถือว่าหายากนะคะวันนี้ต้องขอต้อนรับคุณเทิดศักดิ์ถากุระสมพงษ์สวัสดีค่ะค่ะต้องเรียนถามว่าคุณเทิดศักดิ์เคยทำอะไรผิดมาคะครับผมเคยหลงผิดครับไปใช้ชีวิตติดยาเสพติดอยู่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นติดยาเสพติดตั้งแต่อายุ15ปีครับ15ปีเป็นเพราะเพื่อนชวนเป็นเพราะมีปัญหาทางบ้านหรืออะไรเป็นเพราะตัวเราเองมากกว่าครับเป็นเพราะในวัยที่เราอยากรู้อยากลองครับอายุ15ตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นม.1 ม.2 ครับม.1 ม.2 แล้วในละแวกบ้านเรามันเป็นชุมชนที่เขามียาเสพติดหรือยังไงคะใช่ครับในละแวกบ้านจะเป็นในชุมชนของบ้านพักพนักงานแห่งหนึ่งครับก็จะมีคนที่ใช้ยาเสพติดอยู่เป็นจำนวนมากนะครับก็เลยความอยากรู้อยากลองสมัยเด็กครับกับประโยคฮิตนะครับที่หลายๆคนชอบพูดว่าลองครั้งแรกจะไปติดอะไรครับเราก็เลยลองเสพมาเรื่อยๆแล้วเราต้องเสียเงินซื้อไหมคะช่วงแรกๆก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อหรอกครับเพราะว่าเราเขาอยากให้เราใช้ไงครับยาเสพติดเขาให้ฟรีใช่ครับให้ลองสูบครับพอเราสูบไปเรื่อยเราสูบไปเรื่อยเราก็ติดใจตอนนั้นสูบคือสูบอะไรคะตอนนั้นหัดสูบบุหรี่แล้วก็มาเป็นกัญชาครับแรกเริ่มก็สูบบุหรี่ก่อนแล้วก็กัญชาแล้วต่อมาแล้วก็มาใช้เฮโรอีนครับเฮโรอีนด้วยเหรอคะแล้วเฮโรอีนมันแพงมากเราตังค์ที่ไหนไปซื้อก็ช่วงนั้นก็ยังขอเงินพ่อแม่ได้อยู่ครับก็โกหกไปวันๆครับเพื่อที่จะได้เงินมาซื้อเฮโรอีนเพื่อไปซื้อยามาสูบครับแล้วต่อมาก็เป็นยาบ้าครับก็เสพยาอย่างเงี้ยหมกมุ่นอยู่กับยาเสพติดอยู่กี่ปีคะประมาณ12ปีครับ12ปีครับแล้วถูกจับได้ยังในช่วงระหว่าง12ปีนี้ก็เรียนไม่จบละเรียนไม่จบครับได้แค่ม.3ได้จบแค่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับก็เพราะว่าเสพยาครับก็ไปเรียนปวช.ก็2ที่ครับก็โดนไล่ออกทั้ง2ที่เพราะว่าเราไม่เข้าเรียนครับเรามัวแต่เอาเวลาไปเสพยาตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ยังส่งตังค่าเรียนให้เราอยู่ก็ยังส่งให้อยู่ครับออกค่าเทอมให้ปวช.ไม่ได้ปวส.ไม่ได้ครับก็ทำให้พ่อแม่ต้องแยกทางกันอ๋อค่ะเพราะว่าพ่อแม่เริ่มทะเลาะกันเรื่องลูกใช่ครับเรื่องตัวเราเองพ่อแม่มีลูกกี่คนคะมีลูกด้วยกัน2คนครับผมเป็นคนเล็กครับอ๋อแล้วพี่ชายติดยาด้วยมั้ยพี่ชายไม่ได้ใช้ยาเสพติดครับอ๋อแล้วพี่ชายประสบความสำเร็จดีก็ดีครับตอนนี้มีครอบครัวแต่พ่อแม่ก็เลยแยกทางแยกทางกันครับตอนนั้นเรารู้สึกไหมว่าเอ๊ะเรามีส่วนทำให้พ่อแม่ทะเลาะกันเปล่าไม่รู้สึกครับมันเป็นช่วงที่วัยรุ่นยังรู้สึกสนุกอยู่ครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่อยู่คะตอนที่พ่อแม่เลิกกันน่าจะอยู่ที่ประมาณ18ถึง19ครับ18 19ค่ะก็ยังคิดไม่ได้ใช่ครับเป็นช่วงที่ไม่ฟังใครครับแล้วทำไงคะโดนตำรวจจับหรือยังไงครับก็โดนตำรวจจับทางบ้านก็ยังพอมีเงินพอที่ประกันได้อยู่ครับช่วงแรกครับพอช่วงหลังๆเริ่มประกันไม่ได้ครับก็ถูกตำรวจจับตรวจปัสสาวะครับแล้วก็ถูกส่งตัวไปบำบัดที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีครับหรือว่าเป็นที่ธัญลักษณ์เดิมครับก็ถูกส่งตัวไปบำบัดที่นั่นเป็นระยะเวลา120วันครับ120วันก็แค่4เดือนครับ4เดือนแล้วบำบัดหายเลยเหรอคะยังครับก็คือบำบัดที่นั่นครับก็คือได้ในระหว่างที่บำบัดครับก็ได้บำบัดในรูปแบบของชุมชนบำบัดหรือว่าฟาสต์โมเดลครับคือทางสถาบันได้ให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านส่งเสริมทางด้านครอบครัวครับทำให้เรารู้สึกว่าครอบครัวยังไม่ทอดทิ้งเราตอนช่วงเราไปบำบัดอยู่120วันคุณแม่ยังไปเยี่ยมไหมคะไปครับคุณพ่อไปเยี่ยมคุณพ่อก็คือตั้งแต่แยกทางกันเขาไม่สนใจเลยตัดไอ้เลือดก้อนนี้แล้วไม่ใช่ไม่สนใจหรอกครับเราเลือกที่จะไม่ติดต่อท่านเองครับอ๋อแต่คุณแม่ยังไปเยี่ยมไปหาตลอดครับผมก็นั่นแหละครับก็คือได้ส่งเสริมทางด้านครอบครัวแล้วก็ทางสถาบันได้สอนให้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางเลือกครับสอนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผมก็ในระหว่างที่บำบัดอยู่ผมก็ได้ไปเรียนต่อที่
การศึกษานอกโรงเรียนของธัญลักษณ์ครับจนจบม .6 แล้วก็ในระหว่างนั้นก็จบม .6 เสร็จแล้วครับก็ได้ไปศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีจนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับจบปริญญาตรีครับคณะอะไรครับคณะบริหารธุรกิจบัณฑิตครับเท่ากับตอนนั้นเลิกยาแล้วเด็ดขาดเลิกยาได้เด็ดขาดครับก็คือทางทันที่สถาบันนะครับก็มีการให้เราสามารถอยู่ต่อได้เพื่อที่จะสามารถดูแลผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดครับให้เราเป็นแบบอย่างที่ดีให้น้องๆได้เห็นก็ถ้าเกิดเราทำงานอยู่ที่สถาบันเลยใช่ครับก็ตัดสินใจสมัครอยู่ต่อที่นู่นครับที่สถาบันผู้ที่จะเป็นพี่เลี้ยงดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดเพราะเราจะเข้าใจเขาอย่างดีเลยเราเคยผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วครับค่ะแล้วตอนนี้ยังทำงานอยู่ที่สถาบันไหมคะปัจจุบันนี้ทำงานอยู่ที่สถาบันครับก็ทำต่อเนื่องมาเลยตั้งแต่อยู่บำบัดเสร็จใช่ครับก็อยู่ต่อมาเรื่อยเลยก็เป็นระยะเวลา13ปีแล้วครับ13ปีค่ะแล้วเคสที่เข้ามาเนี่ยค่ะมีที่หนักหนาสาหัสไหมคะเคสน้องๆที่เข้ามาบำบัดเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันไปครับก็จะมีบางท่านครับวุ่นวายทำร้ายคนอื่นมีไหมคะก็จะมีครับก็เราในส่วนตรงนั้นเราก็จะแยกส่วนออกไปในส่วนของผมจะดูแลในระบบของคุมประพฤติครับก็ที่ทางตำรวจจับและศาลส่งให้มาบำบัดที่สถาบันธัญลักษณ์เป็นแบบในรูปแบบของพ.ร.บ.ครับผมจะดูในส่วนตรงนี้นะครับที่เป็นยาเสพติดในประเภทของยาบ้าซะส่วนใหญ่ครับแล้วที่ร้ายแรงที่สุดในประสบการณ์ที่เราเจอค่ะน้องๆที่เข้ามาที่เราคิดโอ้โหเป็นเคสที่แย่มากคืออะไรคะถ้าเป็นเคสที่แย่มากผมมองว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงแรกๆที่เขาโดนจับเข้ามาครับแล้วถูกส่งมาบำบัดเขาจะไม่ส่วนมากแล้วจะไม่ยอมรับการบำบัดรักษาครับก็จะหลบหนีหรืออะไรแบบนี้ครับเราก็ต้องใช้ความสามารถทั้งในเรื่องของพยาบาลก็ดีครับในเรื่องของผู้ช่วยเหลืออย่างผมก็ดีครับต้องช่วยกันดูแลเขาเอาใจใส่เขาทำให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ได้เร็วที่สุดครับมันจะเป็นในช่วงอาทิตย์แรกครับที่เขาจะไม่อยากอยู่ที่นั่นแต่พอเขาผ่านอาทิตย์แรกไปได้พอเขาเริ่มเข้าใจเขาก็จะสามารถอยู่ได้ครับแล้วมีพวกที่ต้องโทษคดีแรงๆเช่นฆ่าคนปล้นจี้แล้วก็ติดยาด้วยส่งมามีไหมคะอ๋อส่วนมากเขาก็จะไปอยู่อีกที่นึงครับถ้าสมมติอยู่ยังไม่หนักใช่ครับถ้าหนักมากๆเขาก็จะส่งไปพวกนั้นต้องส่งเรือนจำใช่หรือไม่ก็ส่งไปที่ค่ายทหารหรือว่าที่เข้มข้นมากกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือรุ่นที่ยังไม่ค่อยร้ายแรงเท่าไหร่ที่สามารถที่จะดูแลกันได้แก้ไขได้ครับแล้วมีทั้งหมดกี่คนครับที่เข้ามาบำบัดที่นี่ถ้าในส่วนของตึกของผมนะครับก็จะดูแลในประมาณ60คนครับ60คนเฉพาะตึกนี้แต่ถ้าสถาบันทั้งหมดมีทั้งหมดคนสถาบันทั้งหมดก็จะมีทั้งหมดมีด้วยกันทั้งหมด10ตึกครับก็600คนครับ600คนแล้วอยู่นานเท่าไหร่แต่ละคนก็ถ้าเป็นในรูปแบบของผมครับถ้าเป็นฟื้นฟูก็จะอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เดือนทุกคน4เดือนเหมือนเราใช่ครับ4เดือนแล้วไปแล้วมีไหมกลับมาใหม่ก็ต้องยอมรับครับว่ามีครับผมบางคนเจ็ดรอบมีไหมคะก็มีเหมือนกันนะครับนะคะเพราะว่าเคยเป็นผู้พิพากษาสมทบที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนั่งตัดสินเด็กเนี่ยคดียาเสพติดเนี่ยครับแล้วก็อบรมแล้วก็ไปแล้วก็ปล่อยแล้วก็คุมประพฤติอะไรอย่างเงี้ยเขามาศาลเจ็ดรอบจนเขาท่องได้หมดว่าเขาจะอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นกำลังจะถามว่าที่เข้ามาบำบัดที่สถาบันธัญรักษ์เนี่ยก็สามารถที่ไปกลับเพราะว่ามันบางคนไม่ใช่ว่า120วันแล้วจะเลิกขาดใช่ครับก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบการดูแลในแบบผู้ป่วยนอกครับก็จะมาสามารถมารับยาทานเองได้นะครับก็กลับไปบำบัดที่บ้านด้วยตัวเองอะไรเงี้ยครับก็ให้ผู้ปกครองเป็นคนดูแลในเรื่องการทานยาแล้วก็ทางสถาบันก็จะนัดมาติดตามการรักษาแต่ถ้าไปทานยาเองที่บ้านน่าจะหายยากกว่าก็ต้องอยู่ยั่วยุสิ่งแวดล้อมครับก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยครับส่วนหนึ่งครับทีนี้กลุ่มที่เขามาอยู่ที่นี่เขาต้องเสียเงินไหมคะถ้ามาอยู่ประจำ120วันเขาต้องเสียเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลดูแลที่ให้สถาบันไหมคะอ๋อถ้าเป็นในรูปแบบของผมที่ผมดูแลนะครับของคุมประพฤติก็จะเป็นคุมประพฤติจะเป็นคนส่วนดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายให้นะครับทางผู้ป่วยก็จะดูแลในเรื่องการบำบัดอย่างเดียวรักษาอย่างเดียวครับแต่ที่ไปกลับอย่างนั้นคือผู้ปกครองต้องจ่ายใช่ครับจ่ายค่ายาครับก็แล้วแต่คนบางคนก็มีสิทธิ์ในสิทธิ์30บาทหรือสิทธิ์ประกันสังคมอะไรก็นั้นก็แล้วแต่กรณีไปครับผมแต่อันไหนที่เป็นยานอกบัญชีเราก็ต้องจ่ายเองเลยครับแต่ก็ไม่แพงมากครับในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยอะไรที่เราคิดว่าเมื่อมองกลับไปแล้วเราเสียใจที่สุดที่
ที่เราไปใช้ยาเสพติดเนี่ยนะครับเสียใจที่สุดแล้วครับเพราะว่ามันทำลายทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตของตัวเองชีวิตของคนอื่นแล้วก็สังคมและที่สำคัญเลยคือครอบครัวครับคือตอนนี้เรายังคิดอยู่ว่าพ่อแม่เลิกกันเพราะเราคือตอนแรกไม่คิดครับตอนนี้ก็เริ่มคิดแล้วครับเริ่มคิดมาในช่วงที่พอเราบำบัดและหายแล้วครับก็เริ่มเราโตแล้วเราเข้าใจว่าครอบครัวใช่ครับบริบทครอบครัวครับแล้วในวันนี้ค่ะสิ่งที่ภูมิใจที่สุดที่วันนี้มาออกรายการเพราะได้รับรางวัลประชาบดีเมื่อปี2560ใช่ไหมคะถามว่าความภูมิใจที่สุดนอกจากที่ได้รับรางวัลแล้วอ่ะชิ้นงานอะไรผลงานอะไรที่เรารู้สึกว่าเพราะเราทำตรงนี้เราใครไม่รู้ก็ช่างแต่เราภูมิใจคือต้องบอกแบบนี้ครับตอนที่ได้ส่งชื่อไปเข้ารับรางวัลประชาบดีครับผมมองว่าผมคงไม่ใช่ตัวผมครับน่าจะมีคนที่เก่งกว่าคนที่ดีกว่าคนที่มีความสามารถกว่าครับแต่สุดท้ายแล้วผมได้โอกาสนี้ผมคิดว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของผมแล้วครับก็เหมือนกับว่าผมเป็นเหมือนคนไร้ค่าคนหนึ่งครับแต่ได้คุณค่าในชีวิตกลับคืนมาครับแต่วันนี้ก็ไม่คิดจะออกไปทำงานที่ไหนจะอยู่กับสถาบันตลอดใช่ไหมไม่ครับและอีกอย่างหนึ่งคือการที่เราได้เห็นผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดครับที่เข้ามาครับเวลาเรามองเห็นเขาครับมันเหมือนมองเห็นตัวเองในตอนที่เราเป็นกระจกเงาใช่ครับของเราในตอนที่เรายังใช้ยาเสพติดอยู่ถ้าเรามีโอกาสสามารถทำให้เขาเลิกยาเสพติดได้หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้เขาคิดได้อาจจะไม่ต้องเป็นเหมือนผมครับแต่ให้มีแนวคิดที่อยากจะเลิกยาเสพติดนั่นแหละครับผมว่ามันคงมีความสุขที่สุดครับกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่เข้ามาในช่วงที่น้องทำอยู่ที่นี่13ปีกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่เข้ามาแล้วเลิกได้หรือว่าเป็นคนดีได้อย่างน้องถ้าผมเพราะจะมีต้องติดตามใช่ไหมต้องประเมินใช่ครับมีการติดตามของผมถ้าในส่วนของขออนุญาตพูดในส่วนของตึกที่ดูแลนะครับก็จะได้ประมาณสักประมาณ 70% นะครับในการที่ผู้ป่วยสามารถกลับไปมีชีวิตได้สังคมยอมรับแล้วก็สามารถยืนอยู่ในสังคมได้เหมือนผมแล้วก็ไม่ไปใช้ยาเสพติดซ้ำครับอย่างนั้น 30% นี่มีกลับมาใหม่ก็มีบ้างครับบางทีอาจจะไปที่ใหม่ที่ตึกอื่นหนักกว่าอะไรเงี้ยครับคดีหนักขึ้นไปใช่ครับหรือว่าอาจจะไปสถานที่ที่เข้มงวดกว่าค่ะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจะบอกกับคนที่ดูรายการจะบอกกับน้องวัยรุ่นหรือคนที่กำลังอยากลองว่าต้องใช้จิตตรงไหนหรือแนวคิดตรงไหนในนาทีนั้นต้องใช้การยับยั้งชั่งใจหรือการบอกตัวเองยังไงเพราะว่าคุณต้องผ่านตรงนั้นมาแล้วแต่คุณทำไม่สำเร็จแต่วันนี้คุณสามารถจะบอกคนที่กำลังเพื่อนบอกลองหน่อยนะไม่ติดหรอกไม่มีใครรู้หรอกทำแล้วมีความสุขตอนนั้นน่ะจิตของตัวเองหรือสมองหรือความคิดจะต้องบอกตัวเองยังไงถึงจะหยุดได้ถ้าต้องบอกว่าต้องให้นึกถึงครอบครัวก่อนครับอันดับแรกเขาก็ครอบครัวล้มเหลวสมมุติเยอะแยะไปเด็กที่ติดยาเป็นเพราะว่าพ่อแม่เลิกกันกลับไปบ้านพ่อกระทืบแม่ขี้เมาพ่อมีเมียน้อยแม่ด่าทอเงินไม่มีถ้าบอกให้นึกถึงครอบครัวเขาต้องอัด2เม็ดเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องตั้งสติให้ดีครับคือเวลาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพื่อนชวนก็ดีในเวลาทำผิดหรือทำอะไรก็แล้วแต่ครับพยายามคิดถึงตัวเองให้มากๆครับรักตัวเองให้มากๆเมื่อรักถ้ารักตัวเองยังไม่ได้ครับก็ไม่สามารถไปรักคนอื่นได้ก็ต้องตัดใจครับตัดสินใจให้ดีครับเพราะว่าในระหว่างนั้นมันมีแค่เรากับยาเสพติดและก็เพื่อนถ้าเราเลือกเพื่อนกับยาเสพติดชีวิตก็จะล้มเหลวเหมือนผมแต่ถ้าเราเลือกที่จะเดินออกมาเราเลือกได้ครับเราไม่จำเป็นว่าต้องไปเสพยาเสมอไปครับเราสามารถเลือกทางเดินของเราได้ครับท่านผู้ชมคะดิฉันพยายามเฟ้นหาคำตอบนะคะจากผู้ที่มีประสบการณ์และผู้ที่ชนะใจตัวเองทีแรกบอกว่าให้นึกถึงครอบครัวแต่ดิฉันพูดได้เลยว่าเยอะแยะเลยเด็กที่เข้าหายาเสพติดเพราะมีปัญหาครอบครัวคุณเทิดศักดิ์ให้คำตอบที่ดีมากให้รักตัวเองให้มากๆให้คิดถึงตัวเองให้รักตัวเองให้มากๆทำไงให้ได้ให้ตัวเองรอดให้ตัวเองอย่าต้องไปเป็นทาสยาเสพติดเพราะว่าตอนกำลังจะเสพนั้นน่ะมีแค่ตัวเองยาแล้วก็เพื่อนเพราะฉะนั้นต้องรักตัวเองนี่แหละค่ะถ้าตัวของตัวเองยังไม่รักแล้วจะให้ใครมารักถ้าบอกว่าครอบครัวไม่รักสาวก็ทิ้งเพื่อนก็ไม่ดี
ก็คนอื่นยังไม่รักแล้วสุดท้ายถ้าตัวเองยังไม่รักตัวเองอีกก็ช่วยตัวเองไม่ได้ก็จะไม่พ้นบ่วงบาดอันนี้นะคะก็ต้องติดยาอย่างที่เป็นกันตอนนี้ค่ะกระแสเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเยาวชนติดยาในสังคมเพิ่มมากขึ้นครับเพิ่มมากขึ้นเหตุผลเพราะเพราะว่ายาเสพติดมันหาซื้อง่ายหาซื้อง่ายครับราคาถูกตอนนี้เม็ดนึงเหลือเท่าไหร่ยาบ้าน่าจะอยู่ผมไม่มั่นใจนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 30-50 บาทถูกลงขนาดนี้ตอนยุคที่น้องคุณเทิดศักดิ์เสพนั้นเม็ดละเท่าไหร่ก็ตอนนั้นก็อยู่ประมาณเท่านี้ครับอ๋อแปลว่ามันก็ไม่ได้ถูกลงครับผมก็ 30-50 บาทแล้วมันก็มีในช่วงที่ขึ้นมาเป็นเม็ดละ 300-400 บาทก็มีด้วยขึ้นก็มีด้วยขึ้นคนก็ยังใช้ก็ยังใช้อยู่ครับมันถูกแพงมันขึ้นมาจากอะไรในเมื่อมันก็ผลิตด้วยสารเดียวกันผมว่าน่าจะเป็นการปราบปรามของทางถ้าปราบปรามเยอะๆจะแพงใช่ครับหายยากหาได้ยากเข้าถึงได้ยากแต่ตอนนี้ถูกเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะเมื่อเร็วนี้ก็ไปช่วยทางจังหวัดเชียงรายครับทำโครงการค่ายอาสาทำดีก็ไปอยู่ที่นั่นมา1เดือนก็ไปดูแลชาวเขาที่ใช้ยาเสพติดนะครับก็ระบาดอย่างหนักเหมือนกันครับทางในละแวกตะเข็บชายแดนทีนี้ถ้ามี30บาททำไมเขาไม่เลือกกินข้าวราดแกง30บาทหรือกินก๋วยเตี๋ยวอร่อย30บาททำไมเขาถึงเลือกซื้อยา30บาทผมมองว่า30บาทเวลาเสพยาไปแล้วมันอยู่ได้นานกว่าทานข้าวอิ่มแล้วครับและหลายคนที่ชาวเขาที่บอกนะครับเขาบอกว่าถ้าทานข้าวเขาอิ่มได้แค่มื้อเดียวแต่ถ้าเขาเสพยาไปเขาสามารถทำงานได้หาเงินได้มากขึ้นเป็นความเข้าใจที่ผิดครับแล้วเขามีสภาพร่างกายที่ผอมไหมครับผอมเหมือนกันครับก็เหมือนสมัยตอนที่ผมใช้ยาเสพติดครับเหมือนกันย้อนกลับมาว่าอยู่ที่สถาบันธนรักษ์ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่ออะไรนะสถาบันธัญรักษ์ครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติเลยเมื่อก่อนคือธัญรักษ์เฉยครับอยู่มา13ปีเดี๋ยวเราได้เงินเดือนไหมคะได้ครับเท่าแทบเท่าวุฒิปริญญาตรีอย่างนี้เหรอคะอ๋อตอนนี้ยังในตำแหน่งของผมมันเป็นได้รับเงินเดือนในวุฒิม.3ครับก็จะอยู่ที่คือเพิ่งเรียนจบเมื่อ2ปีนี้ครับแล้วเขาก็ไม่ปรับวุฒิให้ไม่ครับก็เราก็รอจังหวะในการที่จะสมัครในตำแหน่งที่ตรงตามวุฒิแต่เราก็มีตึกบ้านพักอยู่ในนั้นเลยครับอาหาร3มื้ออาหารเราก็ซื้อทานเองอาหารต้องซื้อทานเองครับแต่ว่ามีบ้านพักอยู่ในนั้นครับเราก็เลยไม่มีครอบครัวครับแล้วมีไหมคะผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตเขาให้คิดก่อนต้นในการถามบอกอายุ40ครับมีไหมคะว่าคนนี้เขาสนใจแล้วเขาเห็นถึงความดีเห็นถึงสิ่งที่บอกว่าจากอะไรนะคนไร้ค่าแล้วเรามีคุณค่ากลับคืนมาแล้วอย่างเงี้ยก็มีไหมคะก็มีเข้ามาบ้างครับแต่เราไม่ตัดสินใจก็คบกันคุยกันก็บางทีอาจจะไม่ใช่ครับก็เลยต้องแยกทางกันไปอะไรเงี้ยมีไหมคะที่เขายังรังเกียจที่เพราะเราเคยเป็นคนติดยาไม่มีนะครับไม่มีแล้วครับก็แปลว่าเดี๋ยววันนี้เท่ากับเราก็ล้างได้หมดแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่เจอคนที่ใช่ใช่ครับไม่ได้เป็นเพราะว่าเป็นแผลที่เราเคยเป็นคนติดยาไม่ใช่ครับไม่ใช่นะคะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสแล้วที่เราได้ก้าวพ้นออกมาครับแล้วเรายังได้ทำประโยชน์ยังได้ช่วยคนอื่นด้วยครับนะคะจากที่เราได้ช่วยให้น้องๆเนี่ยมากี่รุ่นกี่คนแล้วคะได้เคยเมมไหมว่าเฮ้ยวันนี้เราช่วยได้กี่คนปีนี้เราช่วยได้กี่คน13ปีเราช่วยน้องได้สักกี่คนเคยได้จดได้ไหมคือไม่เคยได้นับครับผมจะใช้แบบนี้ครับว่าคือผมจะพยายามทำของผมไปทุกวันไปเรื่อยๆทีละวันครับสะสมเพิ่มไปเรื่อยๆในการดูแลคนไข้ในการทำความดีจนปัจจุบันนี้ได้13ปีอย่างที่ได้เรียนอาจารย์ไปหลังจากที่เลิกมาแล้วทำทุกอย่างมาดีหมดแล้วเนี่ยมีอะไรยังเป็นปัญหาอุปสรรคหรือทำให้รู้สึกท้อไหมเหตุการณ์อะไรที่เรารู้สึกยังเป็นปัญหาอุปสรรคแล้วก็ยังทำให้เราท้อใจในบางครั้งคือถ้าโดยรวมแล้วคงไม่มีปัญหาครับแต่อาจจะมีบางความรู้สึกครับเวลาที่เห็นคนไข้กลับไปเสพซ้ำอะไรเงี้ยครับทำให้เรารู้สึกหมดกำลังใจที่เทรนมานี่ไม่ได้เรื่องเลยกลับไปอย่างเดิมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ก็ยอมรับได้ครับว่ามันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นแต่ก็ได้กำลังใจจากคนไข้เหมือนกันครับที่เขาสามารถเลิกยาเสพติดได้และโทรมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมคะเกือบครึ่งชั่วโมงกับคุณเทิดศักดิ์นะคะจากผู้ที่ติดยาเสพติดเสพยาจนกลายมาเป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่เสพยานะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วเลยว่าที่เกริ่นมาตอนต้นว่าไม่มีใครทำผิดแต่ถ้าผิดแล้วแก้ไขได้ผิดแล้วทำตัวให้เป็นประโยชน์ได้ผิดแล้วยังสามารถเดินต่อไปได้ด้วยสตินะคะแล้วก็ด้วยการแก้ไขแล้วก็ความมุ่งมั่น
3นาทีสุดท้ายอยากให้คุณเทิดศักดิ์ฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการมีทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วก็แฟน YouTube เยอะมากเลยเชิญค่ะครับผมเป็นคนที่เคยหลงผิดครับชีวิตล้มเหลวที่ผ่านมาคือผมได้รับโอกาสครับต้องขอขอบพระคุณท่านนายแพทย์สมศักดิ์อาคสินครับอธิบดีกรมการแพทย์นะครับแล้วก็ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีครับนายแพทย์สรายุทธบุญชัยพาณิชย์วัฒนาแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับที่ให้โอกาสครับผมสัญญาว่าผมจะรักษาโอกาสนะครับจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เข้ามาครับผมจะพยายามคิดบวกมองโลกในแง่ดีครับสุดท้ายนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่สิ้นหวังและหมดหวังครับให้สู้ต่อไปขอบคุณครับค่ะจากประเด็นนะคะจับประเด็นได้ว่าที่คุณเทิดศักดิ์พูดมาเนี่ยนะคะคนที่เสพยาแล้วถ้าต้องการจะเลิกเนี่ยต้อง1เข้มแข็ง2รักตัวเองให้มากแล้วก็3ต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็พยายามฟันฝ่านะคะแล้วก็ต้องอดทนพอสมควรนะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เป็นไอ้ขี้ยาการที่เราเคยเสพยาเราเคยทำอะไรไม่ดีเนี่ยเครดิตคงไม่มีถูกไหมครับคนก็จะไม่เชื่อถือเวลาพูดอะไรเขาก็ว่าโกหกครับเวลาของใครเขาหายเขาก็ว่าไอ้นี่ขโมยใช่ครับทั้งที่อาจจะไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าเท่ากับคุณได้ยามาอย่างเดียวคุณเสียเครดิตเสียความเชื่อถือเสียความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็แม้สุดท้ายก็เสียความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเสียไปหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าถ้ามีความเข้มแข็งแล้วก็มุ่งมั่นนะคะมีตัวอย่างแล้วเห็นไหมคะว่าเสพมาตั้ง10กว่าปีครับ12ปี12ปียังเลิกได้หากคุณเพิ่งจะเสพเป็นผู้เสพรายใหม่ใจแข็งๆอาจจะเลิกได้เร็วกว่านะคะแต่ยังไงก็ตามมีโอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขเสมอคนดีชอบแก้ไขใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรายังมั่นใจว่าเรารักดีคิดดีทำดีมุ่งมั่นแก้ไขเราต้องสำเร็จค่ะต้องชนะใจตัวเองวันนี้ต้องขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณฝากเด็กๆอีกเป็นร้อยเป็นพันที่จะต้องเข้ามาสู่วงจรนี้ต้องเข้ามาหาการบำบัดนะคะก็หวังว่าคุณเทิดศักดิ์คงจะเป็นต้นแบบที่ดีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็ผ่านการเอาชนะใจตัวเองมาได้อย่างดีนะคะวันนี้รายการต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ท่านได้ติดตามชมแล้ววันนี้ก็คงเป็นอีกหนึ่งบทเรียนและก็อีกหนึ่งประสบการณ์ที่คงจะให้อะไรกับท่านไม่มากก็น้อยค่ะท่านดูอยู่อาจจะดูเฉยๆกลับไปเล่าให้ลูกหลานฟังถ้าเป็นคุณครูก็ลองเล่าให้นักเรียนฟังบางทีตัวอย่างบางตัวอย่างมันเป็นตัวอย่างชีวิตจริงนะคะแล้วก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็ประสบความสำเร็จได้จริงค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ